ก้าวสู่ปีที่16แล้วนะคะสำหรับแคสแมกกาซีนจัดกิจกรรมประกาศรางวัลให้คนในวงการบันเทิงค่ะสำหรับรางวัลในครั้งนี้นั้นมีใครได้รับอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวไปเมาส์กันข้างหลังในช่วงปีไทยคนนะครับก็ยินดีกับแคสแมกกาซีนด้วยครับใครนี้ก็ตื่นเต้นมาดู Hottest Song of the Year ค่ะได้แก่เพลงทักครับของวงลิปตาแสดงน้องจันทร์นะครับแล้วก็ทีมการจีจีนะครับที่วันนี้ไม่ได้มารางวัลสาวปังแห่งปีได้แก่เพลงขวัญ นาตยาเบนเรวิยานันและแจนพลอยชมพูค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณแคสอมอดมากนะคะที่มอบรางวัลนี้ให้แจนนะคะก็รู้สึกเป็นที่ส่วนรางวัลหนุ่มปังแห่งปีได้แก่ต่อธนภพไบรท์นรพัฒน์ศรีพฤกษ์เข้มหัสวีและตรงตรงกฤษกรที่สำคัญก็ขอบคุณรางวัลสาววัยใสโดนใจแห่งปีได้แก่น้ำฟ้าเลิฟแฮนน่าไมล์โจรินจาก4 Eve นะคะขอบคุณครับส่วนรางวัลหนุ่มวัยใสโดนใจแห่งปีได้แก่โอมพวัฒน์ณนนกรพัฒน์ค่ะผู้วินป้อนมิกสหภาพเฮ้ยอะไรใครตะโกนอะไรอ่ะยังรางวัล Hottest Artist Award ได้แก่ศรีพฤกษ์นะคะนุนิวชวรินทร์แล้วก็ยังมีรางวัล Shining Star of the Year ได้แก่นุนิวชวรินทร์ค่ะส่วนรางวัลวัยรุ่นชายยอดนิยมแห่งปี Popular Male Teenage Award นะคะไบรท์วชิรวิทย์คว้าไปค่ะค่ะยินดีด้วยนะคะกับไบรท์นะคะกับ Popular Male Teenage Award รางวัลวัยรุ่นหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะยอดนิยมนะคะ Popular Female Teenage Award ได้แก่อ้าอายจาก 4 Eve ค่ะที่อยู่ทางบ้านด้วยขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็เมื่อกี้พี่พี่ AR ฝากกระซิบมาค่ะว่า 4 Eveส่วนรางวัลซูเปอร์สตาร์อวอร์ดฝ่ายชายได้แก่วินเมทวินขอบคุณแคสวาร์ดด้วยนะครับที่ให้เกียรติมอบรางวัลนี้ให้กับผมนะครับขอบคุณ GMTV ด้วยนะครับขอบคุณครับมีผมดีด้วยนะครับรางวัลซูเปอร์สตาร์อวอร์ดฝ่ายหญิงได้แก่ใบเฟิร์นพิมชนกค่ะก็ที่สำคัญก็ขอบคุณแฟนๆของใบทั้งในประเทศรางวัล Couple of the Year ได้แก่โอมพวัฒน์และณนนท์กรพัฒน์งานว่างงานบวชงานแต่งอะไรก็จากนั้นนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลก็ได้กล่าวความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้อย่างต่อธนภพเนี่ยก็ได้รางวัลหนุ่มปังแห่งปีด้วยดีใจครับนี่ถือเป็นรางวัลแรกหลังจากเปิดโควิดเลยก็ดีใจวันนี้ไม่ใช่แค่ได้รางวัลแต่ว่ารู้สึกดีใจที่เราได้เจอเพื่อนๆที่ในวงการอ่ะแบบมีแต่คนที่ผมอยากเจอทั้งผมแล้วก็ทีมนักแสดงทุกคนในงานนี้เลยขอบคุณสำหรับรางวัลที่พวกเราได้นะครับขอบคุณที่เราดีใจมากจริงที่เรามีแฟนๆอยู่นะขอบคุณที่ทำให้เรารู้ถึงแรงซัพพอร์ตของทุกคนเสมอก็สัญญาว่าจะทำให้มันดียิ่งขึ้นไปในงานของเรานะครับผมแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับและมาต่อด้วยคู่จิ้นสุดฮอตอย่างไบรท์วชิรวิทย์และวินเมทวินค่ะงานนี้ไม่ได้รับรางวัลคู่กันนะแต่ก็ได้รางวัลคนละสาขาค่ะโดยวินก็ได้รางวัลซูเปอร์สตาร์อวอร์ดฝ่ายชายขณะที่ไบรท์ได้รางวัลป๊อปปูล่าเมลทีนเอจอวอร์ดเป็นรางวัลซูเปอร์สตาร์โอเคครับผมไปพบกับคุณนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับในชีวิตก็ไม่เคยคิดเหมือนกันครับว่าจะมีโอกาสได้รับรางวัลนี้ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยครับผมเป็นรางวัลวัยรุ่นชายยอดนิยมครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่โหวตให้ผมได้รับรางวัลนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแคสสวอร์ดด้วยที่ให้เกียรติผมได้มาเข้าชิงรางวัลนี้ครับผม
ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ